มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่านอ้นวัชเรศรถึงไทยแล้วเผยเตรียมร่วมทำกิจกรรมวันพ่อเมื่อเวลา 9:00 นของวันที่4ธันวาคม2566ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วซึ่งการมาครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางกลับไทยเป็นครั้งที่2ในรอบปีโดยทันทีที่มาถึงได้มีคนสนิทมารอรับทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์เดินทางมาเป็นการส่วนตัวตั้งใจร่วมทำกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ5ธันวาคมรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆโดยจะไปแบบเรียบง่ายคาดว่าจะอยู่นาน2สัปดาห์ท่านอ้นวัชเรศรถึงไทยแล้วเผยเตรียมร่วมทำกิจกรรมวันพ่อขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ